Histofun Podcast เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมน้ำมนต์นะฮะอยู่กับคุณเจี๊ยบนะครับค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่สนุกสนุกอีกเรื่องหนึ่งนะฮะใช่ค่ะหัวข้อเรื่องนี้คุณเจี๊ยบทำกันบ้านมาแต่ว่าผมอยากรู้มากเพราะว่าผมเป็นคนที่ดูซีรีส์เกาหลีพอสมควรถูกต้องถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเนี่ยจะอาจจะต้องมีติดนึงสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทำไมใช่ไหมคะเออทำไมคนเกาหลีส่วนใหญ่ถึงมีนามสกุลว่าคิมนี่ไงเราจะเริ่มย้อนกลับค่ะถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้เราต้องย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยเกือบ 2,000 ปี 2,000 หน่อยๆด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์เกาหลีในอดีตคือเกาหลีเนี่ยเขาแบบเรายุคก่อนๆเนี่ยค่ะมันจะเป็นยุคของเขาเรียกว่า3อาณาจักรคือมันจะเป็นอาณาจักรโบราณสมัยก่อนถ้าเกิดว่าเราอาจดูซีรีส์อาจจะพอได้ยินชื่อบ้างครับก็จะมีอาณาจักรโกรฮุยอเคยได้ยินไหมคะแพ็กเจนี่เราน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ชินลาส่วนใหญ่เราจะได้ยินแพ็กเจกับชินลาเนี่ยสู้กันถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆซีรีส์เกาหลีแบบราชวงศ์ราชวงศ์ใช่ใช่ที่แบบขุนนางอะไรกันอย่างนี้ถ้าเราดูจะมีแพ็กเจชินลาได้ยินคราวนี้สามอาณาจักรเนี่ยเป็นแบบเป็นอาณาจักรสามอาณาจักรในยุคนู้นประมาณ 2,000 ปีก่อนก็คือครอบครองพื้นที่แล้วก็อะไรอะครอบครองอาณาเขตดูแลพื้นที่ในเกาหลีกันทั้ง3ราชวงศ์เลยนะคะ3อาณาจักรเนี่ย อยู่กันหมดเลยเสร็จแล้วท้ายที่สุดเนี่ยชินลาก็เริ่มที่จะแบบคืบคานที่จะแบบว่าเอาชนะอาณาจักรอื่นๆได้แต่ในระหว่างชินลาเนี่ยค่ะมันระหว่างอาณาจักรแพ็กเจกับชินลา2อาณาจักรเนี่ยนะคะมันมีอาณาจักรขั้นกลางอยู่ชื่ออาณาจักรขยาเล็กๆอ่ะสิเล็กๆก็เลยคือเล็กกว่า3อาณาจักรนี้เขาก็เลยไม่ได้อยู่ใน3อาณาจักรใหญ่ชื่ออาณาจักรขยาแต่ขยาเนี่ยสำคัญยังไงสำคัญกับชื่อเรื่องเราวันนี้ที่เราสงสัยกันนะคะคือเนื่องจากว่าอาณาจักรชินลาเนี่ยผู้ปกครองเขาเนี่ยเป็นคนของตระกูลคิมมันเลยเป็นที่มาพระเอกของเราเสร็จแล้วชินลาเนี่ยก็เหมือนกับไปพิชิตอาณาจักรขยาได้พอพิชิตได้เนี่ยเนื่องจากในสมัยโบราณเนี่ยพอพิชิตกันได้แล้วเนี่ยเขาจะรวบควบรวมขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเขาด้วยครับอาณาจักรที่โดนพิชิตแล้วนะคะก็มาเป็นส่วนหนึ่งของชินลาเพราะฉะนั้นขยาก็เลยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชินลาเนื่องจากว่าตระกูลคิมเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ของขยาพอมาควบรวมกันก็เหมือนกับว่ามาถูกแบบเรียกว่ายังไงอ่ะก็ได้รับการเรียกว่ายังไงผู้ที่มีอำนาจของขยาท้ายที่สุดเนี่ยได้มาเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรชินลาเพราะมันเหมือนกับการเกี่ยวดองกันทางตระกูลนะคะขุนนางอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นผู้พิชิตขึ้นมาเอาลูกฉันไปแต่งกับลูกเธอหรืออะไรทำนองนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เหรอเนี่ยแล้วอาณาจักรชินลาเดี๋ยวนะตระกูลคิมนี่คืออาณาจักรขยาแล้วชินลาเนี่ยใครแบบเป็นตระกูลไหนใช่มีที่มาเหมือนกันคือชินลาเนี่ยก็จะมีตระกูลเขาเรียกตระกูลพักหรือปักเราเคยได้ยินใช่ไหมคะในเนี่ยจำหรือไม่ก็ซุกมีตระกูลซุกด้วยนี่เพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับว่า3ตระกูลเนี่ยเป็นตระกูลเก่าแก่ของเกาหลีถูกไหมคะรวม 2,000 ปีเนี่ยเราได้ชื่อมา3ตระกูลแล้วนะที่ได้ยินตอนนี้คราวนี้พอควบรวมกันไปสักพักหนึ่งใช่ไหมคะเกี่ยวดองกันทางตระกูลไปเรื่อยๆต่อมาเนี่ยชินลาก็ถึงคราวที่จะถูกอาณาจักรโครยอเข้ามาโค่นล้มพออาณาจักรโครยอนี่อาจจะเคยได้ยินโครยอนี่จะมีตระกูลวังเดี๋ยวนะอาณาจักรโครยอนี่มามาที่หลังเลยค่ะคือเหมือนกับว่าชินลาก็ปกครองเกาหลีมาประมาณสัก400ปีเรื่อยต่อมาซึ่งมันยาวนานมากเนาะหลังจากที่แบบพิชิตกันไปเรียบร้อย3อาณาจักรเขายึดครองขึ้นมาเป็นตระกูลเดียว400ปีที่นำโดยอาณาจักรชินลาเราเล่าข้ามไปนิดนึงที่บอกว่ายาวนานคือว่าชินลาเนี่ยเอาชนะแพ็กเจและโกรฮุยอเสร็จแล้วก็ครองอำนาจมา400ปีแล้วคนของตระกูลคิมก็มาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรชินลาคนของตระกูลคิมจริงซึ่งจริงๆมาจากอาณาจักรขยาใช่แต่ว่าถูกผนวกรวมไปแล้วกับชินลาถูกค่ะแล้วคิมก็มาเป็นใหญ่ในชินลาในชินลาได้อีกใช่ก็คือกลายเป็นชินลาไปแล้วล่ะคิมอ่ะถูกรวมกันไปแล้วนี่เป็นเครือญาติกันไปแล้วส่วนพักก็ยังอยู่ค่ะของชินลายังอยู่แต่อาจจะแบบไม่ได้มีบทบาทในการเป็นผู้นำใช่ใช่เสร็จแล้วพอครองอำนาจมา400ปีชินลาก็ถูกโค่นล้มด้วยอาณาจักรโครยอครับโครยอขึ้นสู่อำนาจโครยอนี่สำคัญยังไงโครยอเนี่ยนะคะก็มีเป็นอาณาจักรของตระกูลวัง
เคยได้ยินตระกูลวังเหมือนกันใช่ไหมวังหรือว่าวังหรือหวังปะหรือเขาเรียกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเกาหลีเขาจะมีวนๆกันอยู่อย่างเงี้ยที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะซึ่งพอเขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังให้เกียรติคนตระกูลคิมอยู่ซึ่งเป็นคนอาณาจักรเดิมคราวนี้ให้เกียรติด้วยกันก็คือยังให้เกียรติเป็นแม่ทัพยกตำแหน่งขุนนางชั้นสูงให้ค่ะคราวนี้ผู้นำของอาณาจักรโครยอที่ยึดครองชิลามาได้นะคะชื่อว่าลีซองคเยสถาปนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ตั้งอาณาจักรโชซอนนะฮะสถาปนาเป็นเหมือนกับว่าเป็นกษัตริย์ขึ้นมาเป็นเจ้าจักรพรรดิใช่ใช่ใช่คราวนี้โชซอนเนี่ยมันสำคัญยังไงถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเราจะได้ยินยุคนี้สำคัญยังไม่รู้ รู้แต่ว่าได้ยินทุกเรื่องเลยมั้งแทบทุกเรื่องจะเป็นอาณาจักรโชซอนเนื่องมาจากว่าอาณาจักรเนี่ยมันอาจจะใกล้ตัวเรามาหน่อยแล้วเนาะเพราะอันนู้นมันคือ 2,000 ปี 1,000 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความสำคัญคือยุคนี้มันเป็นยุคที่เกาหลีเนี่ยประดิษฐ์อักษรฮันกึลขึ้นมาแทนอักษรจีนแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือใช้ตัวอักษรแบบจีนใช่ก็คือเกาหลีญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะพื้นฐานใช้อักษรจีนใช่ไหมคะก็เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรของตัวเองละคือฮันกึลขึ้นมาใช้ในยุคนี้ค่ะซึ่งตัวลีซองกะเยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นต้นตระกูลลีละได้ตระกูลชื่อตระกูลใหม่มาอีกแล้วนะคะตระกูลลีมาอีกแล้วลีลีอีกใช่ลีมาจากโครยออ่ะลีมาจากโครยอคราวนี้โครยอนี่คือคิมเนี่ยก็ยังคงอยู่คือเขาถูกผนวกรวมแล้วเขาก็ยังถูกให้เกียรติอยู่คราวนี้มันก็สืบทอดมาเรื่อยๆแบบนี้พอถึงประมาณศตวรรษที่17อะค่ะครับโชซอนก็เริ่มแบบเริ่มได้รับผลกระทบอะค่ะจากการทำสงครามกับญี่ปุ่นกับราชวงศ์ชิงของจีน มันก็เลยเกิดสภาวะแบบข้าวยากหมากแพงราชสำนักก็ต้องเรียกเก็บภาษีวิธีที่จะแบบหาเงินเข้าประเทศนะตอนนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการขายนามสกุลคือยุคนู้นคนยังไม่มีนามสกุลกันทุกคนเพราะก็แบบพวกชนชั้นแรงงานชนชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่ไม่มีนามสกุลก็มีการขายนามสกุลขึ้นมาคนที่นามสกุลที่ฮอตฮิตในตอนนู้นก็คือนามสกุลคิมเออทำไมมันยาวนานไงมันไม่หรูเหรอก็เพราะยาวนานแล้วก็กษัตริย์หรือว่าเจ้าจักรพรรดิตอนสมัยนู้นเขาอาจจะเรียกจักรพรรดิเนาะเป็นคนตระกูลคิมกันมาแบบต่อเนื่องยาวนานอ๋อแสดงว่าคือพวกทาสที่แบบว่าไม่เคยมีนามสกุลพอถึงเวลาอยากมีนามสกุลเฮ้ยฉันก็อยากเป็นอยากได้อยู่ในตระกูลเดียวกับพวกที่เขาเป็นใหญ่โตมาอะไรอย่างนั้นมันก็เลยเกิดการซื้อขายนามสกุลกันขึ้นคนนี้นามสกุลที่ฮอตฮิตกันแล้วก็ซื้อขายกันมากเลยนะคะก็จะมีคิมลีพักหรือปาร์กนะคะเนี่ยแล้วก็มีชอยหรือชเวเขาก็เรียกกันชอยหรือชเวแล้วก็มีจองซึ่งรวมๆแล้ว 3-4 ตระกูลสามสี่นามสกุลเนี่ยค่ะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเป็นนามสกุลอันดับแบบที่คนเกาหลีใช้จำนวนมากในประเทศเกาหลีเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน10นามสกุลรวมๆกันแล้วเนี่ยมีปริมาณคนใช้อยู่ประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศไอ้นามสกุลเล็กย่อยๆนี่ก็จะมีน้อยหน่อยนะคะนี่แต่ผมสงสัยอย่างนึงคือตอนนั้นเนี่ยแล้วทาสคือเป็นทาสแล้วก็ยังต้องดิ้นรนหาเงินเนาะมาซื้อนามสกุลอีกเนาะก็จะได้ยกฐานะไงคือมันก็จะเป็นในเหมือนคงเหมือนบ้านเราเนาะคือจะยกสถานะตัวเองให้หลุดพ้นจากความรู้สึกว่าฉันเป็นทาสมันก็ต้องมีนามสกุลมันจะได้ดูนะดูดีหน่อยคราวนี้เราก็เข้าคร่าวเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยพอต่อมาเนี่ยพอเกาหลีเนี่ยถูกญี่ปุ่นช่วงนู้นด้วยนะคะมันประกอบกัน2เรื่องก็คือหาเงินด้วยจากเรื่องภาษีพอตอนท้ายเนี่ยพอญี่ปุ่นยึดครองแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเขามีการออกกฎหมายที่บังคับให้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีการมีนามสกุลเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการเพิ่มปริมาณของคนที่มีความต้องการนามสกุลมากแสดงว่าตอนนั้นก็ยังมีคนที่ยังไม่มีนามสกุลอยู่อีกใช่เขาบอกตอนนั้นมีถึงกว่า 60% ค่ะที่มีคนมีสถานะเป็นทาสแล้วก็ต้องการนามสกุลนี่แหละมันก็เลยเป็นญี่ปุ่นที่บังคับใช่ไหมว่าทีนี้ต้องมีนามสกุลละนายสมชายเธอต้องมีนามสกุลแล้วนะนายสมหญิงอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่คนก็เลยดิ้นรนหานามสกุลเดาได้เลยว่าก็อยากจะตั้งชื่อนามสกุลตัวเองว่าคิมอีกใช่ คือมันก็ไม่ได้คิมอย่างเดียวแต่ที่เราเล่าเกริ่นมาไงคะไอ้ตระกูลแบบที่มันมาจากอาณาจักรเดิมอะค่ะเก่าๆอะที่มันก็มีทั้งพรรคใช่ไหมคะก็ยาวนานเหมือนกันชุกใช่ไหมคะลีหวังนี่คือต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคโบราณเลยคนก็เลือกแหละแต่ท้ายที่สุดที่ฮอตฮิตก็คือคิมซึ่งจากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยใช้นามสกุลคิมถึงประมาณ 21% ตามมาด้วยนามสกุลลีครับ
แล้วก็พักแล้วก็ชเวหรือชอยนะคะอุ้ยชเวก็จริงๆก็ได้ยินเยอะในซีรีส์เนาะแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบพวกประธานบริษัทอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าเขาบอกถ้านามสกุลชเวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าบุคคลผู้มีความร่ำรวยถ้าเกิดเป็นนักแสดงที่ดังๆที่เรารู้จักกันนะคะก็มีชเวซีวอนวงซูเปอร์จูเนียร์คนนี้เนี่ยเป็นทายาทฮุนไดนะรวยไหมล่ะที่เป็นที่มีรักยิ้มป่ะใช่ใช่โอเคนึกออกละแล้วก็มีชเวซูจองเขาบอกคนนี้เป็นทายาทของบริษัทสถาปนิกอันดับหนึ่งในเกาหลีนี่คือนักแสดงแบบที่เป็นชเวเนาะนี่เราพูดถึงชเวเราไม่พูดถึงคิมเลยแต่ชเวนี่คืออันดับ4เลยนะอันดับ4แต่ถ้าถ้าคิมนี่เยอะนะคิมเยอะมากอ่ะถ้าเราเอาแบบคนดังสุดน่าจะเป็นคิมจองอึนอันนี้ไม่ได้ดารานะแต่ว่าต้องยกให้เขาดังสุดยิ่งใหญ่เพราะว่าคำว่าเกาหลีเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเกาหลีใต้อย่างเดียวเนาะเกาหลีนี่คือทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประวัติศาสตร์ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันครอบคลุมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นคิมที่เป็นดาราดังๆก็อาจจะมีคิมจองฮยอนรู้จักปะคะนักแสดงคิมบอมนักแสดงใน Crash Landing on You เป็นแฟนของซอเยจีกำลังมีแบบดราม่าอยู่อันน่าจะคนเป็นแฟนซีรีส์เกาหลีน่าจะรู้จักแล้วมีใครกันหล่อๆส่วนใหญ่คิมเทยอนคิมเทยอนนี่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนี่สวยไม่หล่อเอาหล่อบ้างคิมซูฮยอนพระเอกเรื่องนั้นไงคะ You Who Come From The Star ไม่รู้ละเคยดูไหมที่เขาเอามาทำเป็นเวอร์ชันของณเดชน์นั่นแหละของเกาหลีเขาหล่อมากนะครับนี่แหละก็ที่มาคร่าวๆที่เราว่าเอ้ยทำไมถึงคิมมันถึงเยอะเหลือเกินบ้านเรายังไม่เคยมีการสำรวจเนาะว่าหรือมีแต่เราลอดหูลอดตาว่านามสกุลไหนเยอะนามสกุลนี่เราไม่ได้ยินเพราะว่านามสกุลเราอาจจะที่มาไม่เหมือนเขาเนาะส่วนใหญ่ถ้าเท่าที่รู้เป็นนามสกุลพระราชทานใช่ไหมคะใช่ก็คือมันก็จะไม่ยาวนานมากเนาะมันก็จะมีแบบช่วงนี่แหละรัตนโกสินทร์ไม่แล้วเราก็แต่งกันเองไงเราใช่ไหมแต่ตั้งแต่เดิมคือเรามีนามสกุลกันมาเราก็เลยไม่ได้มีว่าวิตระกูลไหนคือมีคนนามสกุลนี้เยอะๆๆอะไรขนาดนั้นเท่าที่ไม่รู้อันนี้ไม่ชัวร์เท่าที่รู้ก็คือแบบส่วนใหญ่จะเป็นนามสกุลพระราชทานตอนเริ่มบังคับให้มีนามสกุลก็เป็นนามสกุลพระราชทานแล้วก็ต่อเนื่องกันมาซึ่งใหญ่ก็จะเป็นขุนนางใช่ไหมคะครับขุนนางบรรณาศักดิ์กันมาแล้วคนชาวบ้านก็ตั้งกันเองในยุคที่ก็คงเหมือนเขาบังคับให้มีนามสกุลเราเล่าไปอะไรเนี่ยเราหยิบมาไทยละมันคือความสนุกของประวัติศาสตร์นะฮะซึ่งรายการเราก็จะมีเกร็ดสาระทางประวัติศาสตร์ที่สนุกสนุกแบบเนี้ยนะครับมาให้ติดตามฟังกันอยู่เรื่อยๆเลยได้ค่ะเพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกครับค่ะสวัสดีค่ะ